ื่อใครอยากรู้ข้อมูลการบินที่มากขึ้นอย่างเช่นว่าเรากำลังเลี้ยวเท่าไหร่ไต่เท่าไหร่และถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งเตือนได้ด้วยส่วนค่าทั้งหมดที่มีนะตอนนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยซึ่งวิธีที่จะแสดงผลเนี่ยก็ยังมีอยู่2วิธีก็คือใช้อย่างที่ตัวเกมมีให้เลยกับโหลดโปรแกรมมาใช้เอาวิธีจากในตัวเกมก่อนแล้วกันวิธีนี้เนี่ยมันตั้งแจ้งเตือนไม่ได้นะวิธีใช้ก็กด ESC นะครับกด Option แล้วก็ Open Map in Browser อันนี้มันก็จะเปิดมาในเบราว์เซอร์ก็จะมีแมปมีข้อมูลเรื่องต่างขึ้นมาคลิปที่ว่าเล่นใช้มือถือเป็นแผนที่เนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยแหละมาทำเป็นแผนที่เนี่ยก็คือข้อมูลของมันเราสามารถที่จะก๊อปลิงก์อันนี้เราไปเปิดทีหลังได้อย่างเบราว์เซอร์เอเมื่อกี้มันเลื่อนปรับตำแหน่งไม่ได้ก็มาลองเปิดดูใน Chrome เอาละกันซึ่งจริงๆปกติเนี่ยก็คือผมก็เปิดใน Chrome อยู่แหละแล้ววิธีเลื่อนจัดหน้าต่างต่างๆก็คือเอาเมาส์ไปคลิกที่ขอบด้านบนแล้วก็เลื่อนไปส่วนวิธีเปิดในเกมเนี่ยก็คือผมก็จะรันไอ้ Chrome เนี่ยแหละเป็นแบบที่ไม่มีพวกเมนูอะไรต่างๆขึ้นมาก็กดปุ่ม Windows แล้วก็พิมพ์คำว่ารันแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับก็คือเนี่ย Chrome เว้นวรรคลบแอปเท่ากับแล้วก็เอาลิงก์นั้นมาใส่พอรันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแค่แบบเปิดปิดย่ออะไรพวกนี้ไม่มีพวกเมนูต่างๆจากนั้นเราก็ใช้โปรแกรมที่ทำให้ไอ้หน้าต่างอันเนี้ยมันลอยอยู่ข้างบนตลอดเวลาไม่โดนเกมปิดทับไปก็เลือกมาสักตัวแหละผมใช้ Turbo Top ละกันก็คือก็เสิร์ช Turbo Top ไปนะครับกดเข้าไปเลยไปที่ดาวน์โหลดนะครับกดโหลดมาพอโหลดเสร็จก็กดติดตั้งไปแค่และจะติดตั้งตรงไหนนะครับคำช็อตคัทไปตรงไหนบ้างก็เหมือนที่ลงโปรแกรมทั่วไปถ้าจะใช้เลยก็กด finish ขึ้นมาเลยครับไม่ต้องติ๊กออกแล้วก็ไปตรงขวาล่างนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วเราก็เลือกอันนี้เลยนะมันก็จะอยู่ข้างบนตลอดเวลาเข้าเกมมันก็ยังลอยอยู่แต่ถ้าเรารันเกมแบบฟูลสกรีนเนี่ยมันก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะไปทับไอตัวโปรแกรมของเราอยู่นะครับก็ให้ไปเลือกฟูลสกรีนวินโดว์ซะตามนี้เลยนะครับออปชันกราฟิกแล้วก็เป็นฟูลสกรีนวินโดว์ก็ได้แหละนี่แหละก็คือวิธีแรกแล้วก็ไปนั่งปรับว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับก็คือเราต้องมานั่งวางนั่งอะไรพวกนี้เนี่ยแหละว่าจะให้มันปรับขนาดอะไรพวกนี้ว่าจะเอาอะไรไว้บ้างอย่างเช่นที่ผมจะลองบ่อยๆก็คืออัตราการเลี้ยวแล้วก็เอาอัตราการเลี้ยวให้มันไปอยู่ตรงนี้พอดีนี่เราก็เอาไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้หรือว่าอัตราไต่อัตราอะไรแล้วก็ให้แล้วก็ย่อขนาดให้มันแบบอยู่พอดีอะไรประมาณนี้ว่าไปนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมนะครับซึ่งจริงๆวิธีเนี้ยมันก็ดีกว่าวิธีแรกแหละเพราะว่าวิธีแรกเนี้ยมันก็ต้องโหลดโปรแกรมมาเหมือนกันแล้วมันก็มีค่าบางอย่างที่ในตัวเกมไม่มีด้วยซึ่งมันก็เอาจากที่มีในตัวเกมนี่แหละมาคำนวณอย่างเช่นความเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหารด้วยเวลาอะไรประมาณนั้นแต่ที่บอกวิธีแรกไปก็คือเผื่อใครไม่อยากใช้โปรแกรมนอกอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วโปรแกรมนี้มันก็ไม่ได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาเกมโดยตรงแต่ก็ไม่มีใครห้ามใช้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปเริ่มจากดาวน์โหลดก่อนเลยละกันก็คือพอไปที่ลิงก์ในคำบรรยายก็จะมาที่หน้าเว็บนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ตรงเวอร์ชันล่าสุดอันนี้แล้วก็กดซิปไปก็จะดาวน์โหลดลงมาพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วเราเปิดไฟล์ขึ้นมาครับแล้วก็ลากก็แตกไฟล์ออกมาแล้วก็เปิดใช้ได้เลยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แหละโหลดโปรแกรมมาใช้แต่ว่าผมก็ขอใช้ไปก่อนละกันอย่างแรกเลยก็คือไอ้โปรแกรมเนี้ยมันมีวิธีแสดงผลอยู่2วิธีก็คือเป็น RTSS แล้วก็ไอ้ WTRTI ของมันเองครับ RTSS เนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่ไอ้ MSI Afterburner ใช้แสดงพวก FPS หรือว่า CPU โหลดพวกนั้นแต่ว่าถ้าจะเล่นเกมในโหมด Full Screen เนี่ยต้องใช้ RTSS เท่านั้นอย่างอันเนี้ยใช้ไอ้เจ้า WTRTI อยู่เนี่ยแต่พอปรับเป็น Full Screen ปุ๊บมันก็จะหายไปแล้ว
หายไม่หายหายไม่หายหายไม่หายนั่นแหละมันใช้ WT RTI ไม่ได้ก็ต้องใช้ RTSS ซึ่งก็ต้องเปิด RTSS ขึ้นมาก็ยังมีอยู่แต่ตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกันตอนเดิมมันจะอยู่ตรงนี้ของเดิมของใหม่ของเดิมของใหม่ของเดิมของใหม่ซึ่งเพราะว่า RTSS เนี่ยมันซูมไว้อยู่หน่อยนึงก็ทำให้มันพอดีก็ได้เลยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งคล้ายๆเดิมแบบก็จะตัวเล็กไปเลยสรุปก็คือ WT RTI เนี่ยมันจะได้ฟอนต์เหมือนในตัวเกมเลยแต่ว่าใช้ในแบบฟูลสกรีนไม่ได้ส่วน RTSS เนี่ยจะใช้ได้ทุกแบบเลยแต่ถ้าอยากได้ฟอนต์แบบในเกมเนี่ยต้องไปหาเอาฟอนต์ในตัวเกมเนี่ยคนทำบอกว่ามันชื่อ Default Normal ของ OLEX อะไรเนี่ยซึ่งเท่าที่ผมหาดูยังหาที่โหลดไม่ได้อยู่แต่ว่าถ้าใครหาเจอเนี่ยก็เอามาลงเครื่องตามปกติแล้วก็มาเลือกไอ้ Rendering Mode เนี่ยเป็น Raster 3D อันนี้แล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยฟอนต์ที่มีอยู่ในนี้ก็คือเป็นฟอนต์ทั้งหมดในเครื่องเราเนี่ยแหละอย่างฟอนต์ไทยสาบันนิวหรือว่า ISU ที่ผมเอามาลงใหม่ในเครื่องนี้ก็ยังมีเหมือนกันก็จากที่เห็นที่ว่ามีหน้าต่างเปิดขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าผมใช้แบบ Full Screen Window อยู่แล้วนะมันย่อหน้าจอง่ายดีนะก็ขอใช้ WT RTI เลยแล้วกันก็มาเริ่มกันเลยก็คืออยากจะรู้ค่าอะไรก็กด Add แล้วก็เลือกหน่วยแบบเลือกตัวกองนู่นนี่ได้แบบเป็นดูค่าน้ำมันอะไรค่าเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ได้เอาหน่วย SI แล้วกันหน่วยที่ผมค่าคุ้นเคยเอามาสัก2อันก่อนแล้วกันความสูงแล้วก็เข็มทิศก็คือทิศทางเริ่มมาก็จะอยู่ขวาบนแบบนี้ก็ตั้งตำแหน่งได้ก็คือตำแหน่งก็จะเป็นแบบว่ามุมซ้ายบนของไอ้ค่าเราเนี่ยอยู่ในแบบพิกเซลไหนของจออย่างเช่นแบบจอผมตอนนี้เป็น1920x1080ดังนั้นก็ผมเอาแบบไว้ตรงกลางเลยก็จะเป็น1920ตรงกลางก็เป็น960แล้วก็1080ตรงกลางก็เป็น540ประมาณนี้มันก็จะมาอยู่ตรงกลางพอดีนี่มุมลองลากเส้นให้ดูฟึบฟึบนี่นะมุมซ้ายบนของไอ้กลุ่มค่าเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงตามนั่นเลยส่วนถ้าเราอยากรู้ว่าจะเอาไว้ตรงไหนในจอบ้างเนี่ยวิธีเล็งวิธีหนึ่งก็คือพินสกรีนนะครับก็กดคอนโทรลพินสกรีนแล้วก็มาในเพนดูแล้วก็ดูตำแหน่งของเคอร์เซอร์เมาส์เราในรูปเนี่ยก็จะโชว์อยู่ในซ้ายล่างนะแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยหลังจากที่เห็นกรุ๊ปนี่ก็คือเราแบ่งกลุ่มได้อย่างเช่นลองสร้างกลุ่มใหม่เป็น2อย่างนี้แล้วก็ไปตั้งในไอตัวค่าของเราว่าจะให้อยู่กลุ่มไหนดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคอมพาสอันนี้ก็เลือกไป2มันก็จะไปอยู่ซ้ายบนตรงนู้นเพราะว่ากลุ่ม2เรายังไม่ได้ตั้งอะไรอ่ะสมมติกลุ่ม2เราตั้งไว้ตรงกลางก็ได้อ่ะสมมติให้ดูก่อนกด apply ไปอ่ะก็จะมาอยู่ตรงกลางนี่แหละอะไรประมาณนี้เพื่อแบบอยากเอาค่าไว้หลายๆที่ก็สร้างกลุ่มไปได้แล้วก็เลือกติ๊กตรงกรุ๊ปอันนี้ได้ว่าจะได้รู้ว่าอะไรอยู่กลุ่มไหนสเกลนี่ก็ขนาดอย่างเช่น150ก็จะใหญ่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้100ก็คือเดิมๆไปก็ขนาดก็พอกับเท่าตัวเกมเลยแล้วก็อินดิเคเตอร์อย่างโรนี่ก็คือมันมีกี่คอลัมน์เอาง่ายๆก็คือสมมติผมแอด 2-3 อันแล้วกันนะก็คืออันเนี้ยมีคอลัมน์เดียวแล้วก็สมมติมี2ก็จะเป็น2คอลัมน์ถ้าเราจะเรียงใหม่ก็มากดเลือกค่าก่อนแล้วก็อัพดาวขึ้นไปอะไรอย่างนี้อินเทอร์วัลนี่คือความห่างในแนวนอนอย่างเช่นเมื่อกี้มี2คอลัมน์ห้ามให้มันห่างมากมันก็จะห่างออกมาทางขวาเยอะ value alignment นี่คือตัวเลขห่างมาเท่าไหร่ก็เอาเดิมๆไปเข้าในเกมก็ยังมีตั้งสีนะครับก็คือให้เลือกว่าจะเอาสีอะไรบ้างอย่างเช่นสีเทาอันนี้ตั้งความใสแล้วก็กด add ไปก็จะมีสีใหม่เพิ่มออกมาถ้าเราจะไม่เอาแล้วก็กด delete ไปแล้วก็มีตั้งสีกับตัวอักษรก็คือมี all ก็คือตั้งให้ทุกอันเลยเป็นแบบมีให้เลือก3ส่วนก็คือ name ตรงนี้ value ก็คือตรงนี้ก็ค
แล้วก็ยูนิตก็คือตรงนี้ลองเปลี่ยนสีให้ดูจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ separate ก็คือตรงนี้ก็จะตั้งไม่ได้แหละให้ไปตั้งในก็ double click เข้าไปแล้วก็ตั้งสีในแบบในแต่ละค่าแยกกันได้เลยต่อมาก็คือgeneral ก็คือเริ่มอันนี้ก็คือเริ่มโปรแกรมมาให้แบบไม่ต้องโชว์ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กอันนี้ก็คือติ๊กไปด้วยเลยก็คือถ้าเกมปิดโปรแกรมก็จะปิดไปอัตโนมัติเลยแล้วก็อันนี้คือถ้าเริ่มโปรแกรมมาให้โหลดโปรไฟล์อะไรที่เลือกไว้ซึ่งไอ้โปรไฟล์เนี่ยก็คือเราตั้งอะไรเสร็จแล้วแล้วก็กดเซฟโปรไฟล์ไว้กดเซฟตรงนี้แล้วก็ให้ไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์โปรไฟล์นะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าต้องไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์โปรไฟล์นี้ก่อนแล้วมันถึงจะมีแล้วก็ถ้าเราเคยตั้งลำไหนไปแล้วเนี่ยพอเราไปเล่นลำนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่เราเล่นให้เลยอย่างเมื่อกี้ผมใช้ preset normal อยู่แต่ว่าพอเข้าเกมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น preset ยักษ์3ฝรั่งเศสให้เลยแล้วก็ความดังเสียงเตือนแล้วก็อันนี้คืออัปเดตทุกๆกี่มิลลิวินาทีอันนี้ก็เป็นภาษาในโปรแกรมแล้วก็อันนี้คืออย่างที่บอกไปแล้วว่ามี2อันอาทิตย์ S กับ VTRTI แล้วก็อันนี้เป็นโชว์ตั้งให้แบบสมบติกโชว์ก็จะหายไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นโชว์หน่วยก็คือหน่วยหายไปแล้วก็ติ๊กไฮอันอเวลเบิลอันนี้คือเครื่องบินแต่ละลำอ่ะมันจะมีค่าบางตัวแบบมีมั่งไม่มีมั่งถ้าไม่มีอ่ะมันก็จะซ่อนไปแต่ถ้ามีอ่ะมันจะเป็น0อย่างเช่นไอ้พวกวูฟลำเนี้ยมันเร่งเว็บได้ตลอดเพราะงั้นไอ้เว็บรีเมนเนี่ยเลยเป็น0มันก็เลยไม่โชว์แต่ว่าถ้าเป็นไอ้เจ้าพวก FCU เมื่อกี้มันเร่งได้จำกัดก็เลยมีขึ้นมาว่าเร่งได้อีกแค่8นาทีครึ่งหรือว่าอย่างลา5เนี่ยมีตัววัดการกินน้ำมันแต่ว่าไอ้153เนี่ยไม่มีมันก็จะไม่โชว์นะครับOSD Hiding ความคีย์ก็เป็นเหมือนปุ่มซ่อนเฉยๆลองกดตั้งไปดูนะครับเอาไว้แบบเวลามันบังอะไรเงี้ยก็กดซ่อนไปได้ก็จะได้เห็นปุ่มที่ว่าซ่อนจริงๆเนี่ยก็คือปุ่มไอ้ Toggle อันนี้นะ Control Alternate F12 ซึ่งมันไม่มีให้ตั้งก็คือเป็นปุ่มนี้เท่านั้นแล้วก็มี Logger ก็คือบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ Excel ซึ่งก็จะต้องกดปุ่ม Benchmark Mode นี้ก่อนพอเรากด Control Alternate B แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไอ้เขียวๆเป็น Mark Mode นี้ขึ้นมาซึ่งไอ้ตำแหน่งของมันเนี่ยก็ไปตั้งค่าได้ที่ตำแหน่งของไอ้กรุ๊ปอันล่าสุดที่เราสร้างไว้อย่างกรุ๊ป4เนี่ยคือตั้งไว้เท่านี้สมมติเลื่อนขึ้นมาครึ่งนึงจาก600เหลือ300มันก็จะคือก็จะเป็นของกรุ๊ปที่อันล่างสุดนี่แหละหรือว่าถ้าตั้งกรุ๊ปใหม่มันก็จะไปอยู่กรุ๊ปนั้นก็คือกรุ๊ป5ที่สร้างมาใหม่มันจะเป็น00ก็ไปอยู่บนสุดอะไรอย่างงี้แล้วก็กดปุ่มไอ้ Toggle Logging X นี่ก็มันก็จะเริ่มบันทึกค่าไปแล้วกด EET ก็จะเป็นการหยุดแล้วก็เซฟมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ล็อกอันนี้นั่นแหละแล้วก็ค่าที่มันจะบันทึกเนี่ยมันก็จะเป็นค่าที่มีอยู่ในนี้แล้วก็ติ๊กว่าล็อกกิ้งไว้เท่านั้นอย่างเช่นผมเอาอันนี้ออกมันก็จะบันทึกไว้แค่3อันข้างบนนี้ลองกดดูนะดูบันทึกไปแล้วก็ไปลองเปิดดูมันก็จะมีอยู่3อันเนี่ย Altitude Compass IAS ตามที่บอกไว้เมื่อกี้เลย3แล้วก็นอกจากนั้นในตัวแต่ละค่าเนี่ยก็ตั้งได้ว่าจะแก้ชื่อหรือว่าโชว์ไม่โชว์อะไรยังไงคือดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าค่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ให้ซ่อนไปได้สมมุติเอาความเร็วก็ได้อย่างเช่นสมมุติความเร็วถ้าน้อยกว่า 3.5ให้ซ่อนไปอะไรเงี้ยแล้วพอลิงไปเกิน 3.5 ก็จะค่อยขึ้นมาอะไรก็ว่าไปมีตั้งสีอย่างที่เคยพูดไปแล้วก็มีตั้งเสียงเตือนก็คือเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปว่าจะเตือนเมื่อไ
แล้วก็มีตั้งดีเลย์ว่าให้แบบไปเท่าไหนถึงจะเตือนซึ่งมันเป็นจำนวนเท่าของไอ้เวลาอัปเดตอินเทอร์วัลก็ช่างมันละกันผมก็ไม่ใช้หรอกแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งนะครับก็คือมีตั้งเงื่อนไขว่ามันจะเตือนเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งกระพริบห่างแค่ไหนซึ่งก็เป็นจำนวนเท่าของอัปเดตอินเทอร์วัลเหมือนกันก็อย่างเช่นเตือนสมมุติเอามากกว่า0เลยกันให้มันเตือนเลยปีอินเทอร์วัล0เนี่ยก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็คือเหมือนเดิมเฉยๆเลยแล้วก็ถ้าเป็น1ก็คือเนี่ยกระพริบ1เท่าของอัปเดตอินเทอร์วัลก็คือ101นี่ถ้าเป็น2ก็คือห่างขึ้นมาหน่อยก็เป็น2เท่าแล้วก็มีสีในการเตือนด้วยก็คือพอมันเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เราตั้งไว้แล้วก็เล่นเสียงก็คือพอเลือกไฟเสียงมาที่เป็น MP3 เท่านั้นแล้วก็ตั้งว่าจะเล่นซ้ำไปเรื่อยไหมณตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีแสดงแบบอัตราเร่งนะครับเอาไว้ด้วยเวลาเราดิ่งบางครั้งพอเราเร่งไปเครื่องก็ไม่ได้เร่งเร็วขึ้นแล้วก็อัตราไต่ดูว่าไต่เท่าไหร่ถึงจะไต่ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดูทรัสก็คือแรงขับเครื่องยนต์เอาไว้ดูว่าแบบเครื่องบินลำนี้มันที่สูงที่ต่ำมันแรงแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ TSFC ก็คือทรัส specific fuel consumption ก็คือแบบเป็นการกินน้ำมันเมื่อเทียบกับแรงขับที่ได้เพื่อที่จะให้ดูว่าเร่งแบบไหนใช้น้ำมันคุ้มที่สุดแล้วก็เสียงเตือนเมื่อกี้ก็คือเป็นเตือนความเร็วน้อยกว่า280ก็คือเตือนไว้แบบเผื่อเวลาบล็อกไฟกันอยู่จะได้รู้ว่าตอนนี้เราความเร็วเริ่มน้อยแล้วถ้าความเร็วน้อยเกินไปเนี่ยมันจะเลี้ยวไม่ค่อยดีแล้วก็จะเป็นเป้านิ่งแล้วนี่ก็คือเตือนความสูงแบบเวลา EFP ก็จะได้กลับมาเอาเสียงแบบประกาศบนเครื่องบินมาใส่ซึ่งผมก็จะติ๊กแน่นอนติ๊กกรุ๊ปก็จะแบ่งกลุ่มไว้แบบนี้ก็คือมีนก็คือไอ้2ตัวนี้แล้วก็ทรัสแล้วก็เว็บนี่คือจะเป็นกลุ่มล่างลงมาอีกแต่ว่าลำนี้ไม่มีก็เลยซ่อนไปติ๊กอันนี้แล้วก็ไฮนี่ก็คือเป็นพวกเตือนความสูงความเร็วแรงจีซึ่งผมเอาไว้เตือนอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้แสดงให้ดูก็เลยซ่อนไปแล้วก็เทสอันนี้เผื่อว่าจะลองเครื่องบินก็มีก็อาจจะเพิ่มอะไรมานี้แล้วก็มีเตือนน้ำมันหมดอันนี้มันได้ใส่เป็นวินาทีก็คือผมก็เตือนไว้4นาทีเป็นแบบต้องหาทางปิดจ็อบและอีกอันก็คือ150วิหรือว่า2นาทีครึ่งก็คืออันนี้คือต้องเลิกสู้แล้วบินกลับบ้านเลยแล้วก็มีแฟลปเกียร์วิงฟัตเตอร์นะพวกนี้ก็คือว่ามันใกล้แตกหรือยังถ้า 100% ก็คือพร้อมแตกทุกเมื่อผมก็ตั้งไว้สัก 95% ละกันมันก็จะเตือนพร้อมเกมพอดีอันนี้ผมเอาของเครื่อง ND80 มาละกันเพราะว่ามันเหมือนกันเลย